โอเคยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะของก้าวไกลในวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับขอบคุณมากครับโอ้โหก่อนหน้าที่จะทำการชกในไฟนี้ต้องถามการเตรียมพร้อมของเราก่อนว่าเป็นไงบ้างฮะผมไฟนี้ผมฟิตซ้อมมา2เดือนเต็มๆนะครับไม่ได้พักเลยครับโอ้โห2เดือนกว่าเลยเหรอครับผม2เดือนเต็มแบบไม่ได้พักเลยอัดมาตั้งแต่ต้นวันแรกเลยครับจนถึงวันชกนะครับผมทำไมถึงอัดมากมายขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยากจะชนะในวันนี้เหมือนกันครับเราต้องซ้อมให้หนักครับผมผมก็อยากจะชนะเหมือนกันครับแล้วเจอกับผู้ชกรายนี้ศึกษาเข้ามาขนาดไหนก็ศึกษาเข้ามาครับเพราะว่าเขาเจอพี่ยอดเพชรกับบางสันนี่แกอึดมากทนมากเลยครับที่เจอกับสองคนนี้มาครับแกก็สุดยอดเหมือนกันครับผมก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันไฟนี้ครับนะก็เตรียมตัวมาจัดการเขาโดยเฉพาะเลยครับผมนะวันนี้สังเกตว่าโอ้โหเน้นแข้งซ้ายมาเป็นทีเด็ดเลยใช่ครับเน้นแข้งซ้ายเพราะว่าคู่ต่อสู้หัวตรงข้ามเขาต้องเข้ามาต่อยหมัดแล้วเขาช่วงเราสูงกว่าเขาแล้วเขาต่ำกว่าเราพอเขาต้องเข้ามาหาเราเลยออกแข้งไปตะกัดไว้ก่อนครับไม่เห็นเลยก้านคอเลยก้านพยานก้านคอแต่เขาบังไม่ได้ครับแต่ก็ปะทะไปเรื่อยๆครับผมนะฮะหลังจากจะหมดยกแรกแล้วนี่มั่นใจเลยยังก็มั่นใจแล้วเพราะว่าเราออกแข้งได้ดีแล้วก็คำนี้เขากระเด็นพอเขาเข้าไม่ถึงเราออกแข้งแล้วเขากระเด็นออกไปเขาต้องเข้ามาอีกมันไม่ถึงแล้วเราก็มั่นใจแล้วเตะเคลิ้มเลยว่างั้นแล้วยก2เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจุดพลิกผันแล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็เล่นงานเขาจนได้นับครับได้นับน่าจะเป็นกลางยกนะครับอ่าฮะโดนเข่าแล้วก็เขาลงไปนับแล้วก็ขึ้นมาทีแล้วก็โดนเข่าแล้วก็ผมก็ได้ชัยชนะน็อกกลับมาตอนที่ได้นับยก2นี่คิดว่าไงว่าคือต้องเช็คบินยกนี่แหละผมในคิวเขาผมไม่ลุกแล้วเพราะว่าผมแทงเข่าเข้าไปเต็มๆคางเลยเขาไม่น่าจะลุกแล้วแต่เขาก็สุดยอดมากเขาอึดแล้วก็แข็งแรงมากลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ฮะแล้วก็ชนะอีกด้วยนะฮะจริงๆแล้วในยกที่2นี่เราใส่หมดก๊อกเลยไหมก็ใส่หมดแต่ยกแรกแล้วครับผมเอาใส่หมดเลยครับตัวยกแรกแค่3ยกแล้วก็ใส่แล้วไม่ล็อกก็เอาให้มันนะครับผมเอาให้สนุกแล้วถ้าเกิดยกนี้มันเก็บไม่ได้แล้วยกหน้าเป็นไงครับยกหน้าก็เหลือไหมก็เหลือครับเพราะว่าผมก็ซ้อมมาเยอะเหมือนกันครับก็ซ้อมมาเยอะถ้าไม่น็อกวันนี้ก็ชนะคะแนนก็ผมว่าสนุกแน่นอนยังไงก็สนุกแน่นอนเพราะว่าเขาอึดด้วยครับผู้ต่อสู้เขาอึดด้วยเขาหนักใจเขาขึ้นไหมครับผมหนักใจเพราะว่าเขาอึดเนาะเวลาเขาโดนเนี่ยเพชรเขาเตะขาเขาทนได้มากเขาสุดยอดมากเลยครับต้องยอมรับว่าคู่สู้แล้วโดนหมัดเขาบ้างวะก็มีโดนบ้างครับเป็นไงมึนไหมมึนเหมือนกันครับมีจังหวะโดนเหวี่ยงซ้ายเนาะเข้าเต็มคางเลยแต่ว่าถือว่าซ้อมมาดีนะแข็งไม่ลงวันนี้โอ้โหนะแล้วก็ผลจากชัยชนะในวันนี้โบนัส700,000 บาทครับคิดมาก่อนไหมว่าธรรมดาเนี่ยเขาได้เงินแค่350,000ก็โอเคก็หรูแล้วโอ้ยก็ไกล700,000อ่ะไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะได้โบนัส 700,000 เพราะว่าถ้าชนะน็อกก็ได้แค่ 3,500 แต่วันนี้มันแบบพิเศษมากปฏิหาริย์มากผมได้2เด้งแล้วแบบต่อยมวยไม่เหนื่อยมันดีใจที่ได้โบนัสเหนื่อยมากเลยครับดีใจโกนกระโดดรถเต็มเหนื่อยมากเลยครับแต่บาที่ต่อยมวยโอ้ยนานๆจะมีอย่างนี้สักคนนึงนะ 700,000 บาทนี่คิดได้อย่างว่าจะไปทำอะไรดีก็เอาไปต่อเติมบ้านอีกครับเพราะว่าบางทีมันยังไม่เสร็จอะไรเล็กๆน้อยๆไปต่อเติมแล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อครับเพราะว่าลูกยังเล็กด้วยต้องใช้จ่ายเยอะครับมองไกลไปถึงวันใหญ่หรือยังก็มองไกลครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นของเราถ้าพรุ่งนี้ไม่เป็นของเราสักวันต้องเป็นของเราให้ได้ครับผมก็พยายามให้ต่อยให้ถูกใจคนจัดให้ถูกใจแฟนมวยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทั้งทั่วโลกเลยครับเอาพูดง่ายๆเลยครับกับผู้ต่อสู้คนหนึ่งเรากล้องเคยคิดแต่จะแก้มือใช่ไหมนั่นคืออานิต้ากาเซนน้ำหนักเขาเยอะแล้วเราน้ำหนักน้อยยังไม่คิดอยากจะแก้มือเพราะว่าเขาไปต่อย140กว่าเราแค่139 140เองครับโอ้น้ำหนักกล้องก็ยังอยู่ไม่เกิน140ใช่ไหมครับไม่เกิน140ครับก็โอกาสที่จะได้เจอกันก็อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่ครับผมเรื่องของน้ำหนักเฮ้ยนี่เป็นฝรั่งคนแรกที่ชนะใช่ครับเพราะว่าเป็นชนะผมคนแรกที่ผมบินไปต่อยที่รัสเซียแล้ววันนั้นผมไปต่อยหนักปล่อยด้วยผมไปถึงแล้วผมก็พักหนึ่งวันแล้วก็ชกเลยครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรน้ำหนักมันสบายอยู่แล้วบอลมันก็มีคู่ต่อสู้ไหนที่เราคาใจมั้งครับก็ไม่มีครับผมไม่มีพร้อมที่จะชกคนจัดไม้ผมเจอใครผมก็พร้อมที่จะชกตลอดครับผมกาเฟนนี่ก็น้ำหนักก็เกินไปแล้วน้ำหนักมันเกินไปแล้วถ้าน้ำหนักพอๆกันก็โอเคครับแต่ให้เขาลดมาก็ค่าน้ำก็กลัวเขาค่าน้ำไม่ผ่านก็ไม่ได้ชกกันอีกมันเสียเวลาถ้าไปต่อยวันใหญ่ก็คือมันจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วใช่ครับต้องคิดว่ามันควรจะต้องเพิ่ม
ควรจะต้องลดถ้าไปต่อบัญญัติแล้วก็ต้องควรมันมีสองทางผมอาจจะลดลงไปเวทเล็กก็ได้หรือว่าขึ้นไปเวทใหญ่ก็ได้เพราะผมค่าน้ำผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะผมต่อยได้138 137ต่อยได้ประมาณนี้135ถึงไหม135มันทำไหวแต่ก็แค่ก็กลัวค่าน้ำไม่ผ่านเรื่องตรงนี้แต่ถ้าทำ135ไหวมันไหวครับแต่เรื่องค่าน้ำมันจะไม่ผ่านเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงค่าน้ำเนี่ยทิ้งท้ายเลยครับทิ้งท้ายฝากถึงแฟนๆที่เขารอเชียร์เราก็ขอบคุณแฟนไว้ทุกคนแล้วก็ FC และกองเชียร์คนไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกคนครับที่ติดตามผมในวันนี้วันนี้ผมก็คลายความกดดันตัวเองได้ครับก่อนผมจะขึ้นไปชกผมใจสั่นแบบตื่นเต้นเหมือนไม่เคยชกเวทีใหญ่มาก่อนแบบโอ้ผมชนะแล้วผมก็คลายความกดดันได้ยินเสียงเฮขึ้นมาดังๆผมก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามผมมาตลอดครับขอบคุณมากครับ